สวัสดีครับสำหรับบทนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของกฎข้อที่1ในระบบปิดนะครับโดยสิ่งที่เราจะต้องมีความรู้หรือว่าทบทวนมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าค่าพลังงานที่มันสามารถวิ่งข้ามผ่านตัวแบตเตอรี่ของระบบได้นั้นมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับตัวพลังงานที่วิ่งข้ามตัวแบตเตอรี่ของระบบของเราได้เนี่ยนะครับเราก็จะแยกออกเป็น2ก้อนนะครับก้อนแรกก็คือตัวความร้อนนะครับหรือการถ่ายเทความร้อนหรือเราเรียกว่าฮีทนะครับซึ่งเจ้าตัวฮีทเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นค่าพลังงานต่อ1หน่วยมวลนะครับหรือกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับอีกแบบนึงก็คือเป็นปริมาณของความร้อนเลยนะครับก็จะเป็นหน่วยของกิโลจูลนะครับแล้วก็ในรูปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรูปของค่าพลังงานต่อเวลานะครับหรือเป็นรูปแบบของอัตราหรือเรทฟอร์มนะครับส่วนคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องนะครับกับเจ้าตัวการถ่ายเทความร้อนนะครับก็จะมีเรื่องของคำว่าอะดิบาติกนะครับหรือว่าเวลอินซูเลชันนะครับนั่นหมายถึงว่าระบบของเราเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วหากมีคีย์เวิร์ด2คำนี้นั่นหมายถึงว่าตัวระบบของเราเองจะไม่มีการถ่ายเทความร้อนผ่านตัวแบตเตอรี่ซึ่งค่า Q จะเป็น0นั่นเองนะครับมาถึงตัวก้อนพลังงานก้อนที่2นะครับที่สามารถข้ามผ่านตัวแบตเตอรี่ได้ก็คือจะเป็นตัวงานนะครับหรือ workนะครับซึ่งงานเนี่ยก็จะแยกออกเป็น3ตัวนะครับตัวแรกเองก็จะเป็นงานของตัวแบตเตอรี่ของระบบเองนะครับโดยที่แบตเตอรี่ของระบบเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นมีการยืดหดได้ซึ่งตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นงานใน compressible system นะครับตัวรูปแบบของระบบที่เราพูดถึงนะครับให้เรานึกถึงตัวไซลินเดอร์หรือกระบอกสูบนั่นเองนะครับโดยจะมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องนะครับกับเจ้าตัว compressible system นี้ก็คืองานในรูปแบบของตัวระบบที่เป็น rigid tank หรือว่า vessel เนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าตัว boundary เองจะไม่มีการยืดหยุ่นนะครับแสดงว่างานที่เกิดจากตัว boundary เองหรือว่าเกิดจากตัวระบบเองเนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นงานตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ไปถัดมานะครับคีย์เวิร์ดอีกตัวนึงก็คือถ้าเขาระบุว่าตัวระบบของเราเองเนี่ยมีกระบวนการที่เป็น constant pressure นะครับนั่นหมายถึงว่างานในฝั่งของตัวไซลินเดอร์เองเนี่ยหรือว่าตัว compressible system ของเราเองเนี่ยนะครับจะสามารถหาได้จาก P delta V นั่นเองนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นงานอื่นๆนะครับที่กระทำกับตัวระบบเช่นงานจากตัว gravity เองงานจากความเร่งงานเพลาหรืองานสปริงต่างๆนะครับแล้วก็มีงานจาก external เข้ามานะครับในตัวสุดท้ายนะครับซึ่งตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวใบพัดที่เข้ามากวนของเหลวที่อยู่ในระบบของเราเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวพื้นฐานที่เราจะต้องเข้าใจมาก่อนนะครับว่าพลังงานที่วิ่งข้ามผ่านแบตเตอรี่เนี่ยแยกออกเป็น2กลุ่มตามนี้นะครับทีนี้ในบทนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึง3ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกก็คือตัวสมการของ First Law นั่นเองนะครับเราต้องเข้าใจสมการของ First Law ก่อนว่ามันมีสมการพื้นฐานเขียนอย่างไรนะครับจากนั้นเราจะไปพูดถึงสมการ First Law ในตัววัฏจักรนะครับหรือตัว Cycle แล้วตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะไปพูดถึงก็คือตัว Specific Heat นะครับเราจะไปเริ่มกันตรงที่ตัว first law ของระบบปิดนะครับพูดถึงตัวสมการเลยนะครับสมการของ thermodynamics ที่เราเอามาใช้เนี่ยจะเขียนง่ายๆนะครับก็คือ summation ของ energy in นะครับลบ summation ของ energy out นะครับเท่ากับ delta E system นะครับซึ่งตัว summation ของ energy in กับ summation ของ energy out ของเราเนี่ยนะครับหมายถึงตัวพลังงานนะครับที่มันวิ่งข้ามแบตเตอรี่เข้าไปหรือวิ่งข้ามแบตเตอรี่ออกมานั่นเองนะครับซึ่งเราเพิ่งพูดไปถึงเมื่อสักครู่นี้เองนะครับว่าลักษณะของพลังงานที่วิ่งเข้าหรือวิ่งออกตัวระบบของเราเนี่ยมันแยกได้ออกเป็น2ชนิดนะครับก็คื
ไม่อยู่ในรูปของการถ่ายเทความร้อนก็จะอยู่ในรูปของงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสรุปได้ว่า energy ที่มันไหลเข้าไปในระบบของเราเนี่ยก็แยกออกได้เป็น2รูปนะครับก็คือไม่ Q ก็ W นะครับเช่นเดียวกันกับเจ้าตัว energy ที่ไหลออกนะครับก็จะอยู่ในรูปของไม่ Q ก็ W นะครับถัดมาพจน์ของที่บอกว่าเป็น energy ของ system หรือว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบหมายถึงอะไรนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบในที่นี้นะครับเราก็จะต้องไปดูว่าพลังงานของระบบของเราเองเนี่ยมันมีพลังงานอะไรอยู่ในตัวมันเองบ้างนะครับซึ่งในที่นี้เราจะแยกออกเป็น3ก้อนด้วยกันอันแรกนะครับก็จะเป็นตัว internal energy อันที่2ก็จะพูดถึงตัว kinetic energy แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น potential energy นะครับทีนี้เราจะพูดถึง2ตัวหลังก่อนนะครับ2ตัวหลังก่อนก็คือตัว kinetic energy กับ potential energy นะครับคำว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเดลต้า KE นะครับกับเดลต้า PE เนี่ยการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์เนี่ยเราจะดูยังไงนะครับ สิ่งแรกที่เราจะดูก็คือว่าเราจะมองว่าระบบของเราเนี่ยมีความเร็วเกี่ยวข้องหรือไม่ระบบของเรากำลังวิ่งอยู่หรือไม่นะครับถ้ามันมีการเคลื่อนที่อยู่นั่นหมายถึงว่ามันน่าจะต้องมีพจน์ของการเปลี่ยนแปลงตัว kinetic energy เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหากไม่มีวัตถุของเราอยู่นิ่งๆนะครับมีคีย์เวิร์ดเช่นคำว่าเป็น stationary นะครับหรือว่าอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวค่า kinetic energy ของเราก็จะไม่มีเช่นกันนะครับถัดมาอีกตัวนึงนะครับก็คือ potential energy หรือพลังงานศักย์นะครับซึ่งตัวพลังงานศักย์ตัวนี้เราจะพูดถึงในรูปของตัวพลังงานศักย์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับนะครับยกตัวอย่างเช่นระบบของเราเริ่มต้นนะครับอาจจะอยู่ที่พื้นดินนะครับแล้วก็ในสภาวะที่2หรือสภาวะสุดท้ายที่เราสนใจมันอาจจะขึ้นไปอยู่บนตึกในลักษณะนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานของตัว potential energy ของระบบของเรานั่นเองนะครับถัดมานะครับเราก็จะไปสรุปลงไปอีกนะครับว่าเจ้าตัวพลังงานที่มันไหลเข้ากับพลังงานที่ไหลออกในรูปของ W เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เราเพิ่งพูดมานะครับว่ามันมีอยู่กี่แบบนะครับซึ่งในที่นี้ก็ขอแยกสรุปเลยว่าเป็นมีงานที่เกี่ยวข้องอยู่ใน2รูปนะครับอันแรกก็คืองาน external นะครับหรืองานจากภายนอกอีกอันนึงก็คืองานที่เกิดจากตัว boundary ที่มันยืดหยุ่นหรือว่ายืดหดนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันในกลุ่มของตัว energy out ก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ตัว external เนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะครับงานที่เป็น external นะครับในที่นี้เราก็จะพูดถึงพวกงานทาง electric งานที่เกี่ยวกับการที่เราใส่ตัวพวกใบพัดเข้าไปนะครับส่วนงาน boundary ที่เกิดจากตัว boundary นะครับก็ให้พิจารณาไปที่การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของระบบนั่นเองถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของระบบมันก็จะเป็นศูนย์ไปสำหรับพจน์นี้นะครับถัดมานะครับในเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับว่าพลังงานที่มันไหลเข้ากับไหลออกของระบบเนี่ยมันประกอบด้วย2ก้อนนะครับก็คือไม่เป็นการถ่ายเทความร้อนก็จะเป็นเรื่องของงานนะครับทีนี้เรามาดูในก้อนด้านหลังบ้างในฝั่งสมการด้านขวาที่เราพูดถึง Delta E system นั่นหมายถึงอะไร นะครับในที่นี้เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงระบบของเรานะครับจากภาวะที่1ไปเป็นสภาวะที่2หรือสถานะที่1ไปเป็นสถานะที่2นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราต้มน้ำนะครับตอน9นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราเอากาน้ำนะครับของเราไปตั้งบนเตาเนี่ยแล้วเราเริ่มสังเกตมันเนี่ยอันเนี้ยเราจะถือว่าเป็นenergy ที่สภาวะที่1นะครับแล้วเราก็หยุดภาพนั้นไว้นะครับนั่นคือจุดที่เราเรียกว่าระบบของเรามีค่าพลังงานเท่ากับ E1 นะครับถัดไปนะครับเราก็ให้ความร้อนนะครับจากการเปิดเตาหรือว่าการให้ความร้อนด้วยเตาแก๊สอะไรต่างๆนะครับให้กับเจ้าตัวกาน้ำนะครับในที่นี้ไอ้ตัวกาน้ำแล้วก็มีน้ำอยู่ในข้างในเนี่ยเป็นระบบของเรานะครับหลังจากที่มันได้รับพลังงานเข้ามาเราพบว่าตัวระบบของเราจะมีพลังงานมากขึ้นนะครับจนกระทั่งน้ำมันเดือดเริ่มเดือด
นะครับซึ่งตอนที่น้ำกำลังเดือดนะครับเราก็พอสหรือว่าหยุดเหตุการณ์นี้ไว้นะครับแล้วเราก็ไปพิจารณาค่าพลังงานของมันในขณะนั้นตรงนั้นเราจะเรียกมันว่าเป็น E2 นะครับหรือเป็นค่าพลังงานที่สภาวะที่2นั่นเองเพราะฉะนั้น ในทางเทอร์โมไดนามิกส์เองเนี่ยนะครับเราจะสนใจสภาวะเริ่มต้นแล้วก็สภาวะสุดท้ายนะครับเป็นหลักเลยนะครับถัดไปนะครับถัดไปเราก็จะไปพูดถึงตัวรูปสมการของ first law นี่แหละนะครับแต่มันจะมีอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปของอัตรานะครับคำว่าของอัตราคืออะไรคือมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเมื่อเทียบกับเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในที่นี้ถ้าสมการด้านซ้ายของเรานะครับบ่งบอกออกมาว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบของเราตอนนี้มีค่าการเปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ที่ยกตัวอย่างนะครับเช่น5กิโลจูลต่อวินาทีนะครับหรือเขียนเป็นสมการง่ายๆนะครับก็คือสมการฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับสมการฝั่งซ้ายของเรานะครับบวกลบออกมาแล้วได้ออกมาในรูปของปริมาณพลังงานในอัตราในเชิงอัตรานะครับอยู่ที่สมมุติ5กิโลจูลต่อวินาทีนะครับเท่ากับเดลต้า E ดอทของระบบแบบนี้นะครับนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าทุกๆ1วินาทีนะครับระบบของเราเนี่ยจะมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นวินาทีละ5กิโลจูลนั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายในรูปของอัตรานะครับโดยการเราอาจจะทราบว่ามีพลังงานที่ไหลเข้าหรือว่าพลังงานที่ไหลออกในรูปของอัตราต่างๆนะครับแล้วเราก็บวกลบออกมานะครับสมมุติว่าเราได้ผลลัพธ์มาที่5กิโลจูลต่อวินาทีนะครับมันก็จะมีความหมายตามที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็อยากจะขอสรุปให้ฟังว่าในการนำตัวสมการของ first law มาใช้นะครับตัวประเด็นหลักๆของเราเลยนะครับก็คือการวาดรูปนั่นเองนะครับสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับหลังจากที่เราพบโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องวาดออกมาให้ได้เลยก็คือว่าที่สภาวะที่1เกิดอะไรขึ้นนะครับที่สภาวะที่2เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งในที่นี้นะครับในรูปนี้ผมก็จะวาดออกมาเป็นกล่องนะครับว่าสภาวะที่1นะครับหรือ first state เนี่ยมันมีพลังงานในตัวเองเนี่ยมีค่าเท่ากับ E1 นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะได้รับพลังงานเข้ามาหรือว่ามีการสูญเสียพลังงานออกไปนะครับจนกระทั่งกระบวนการของเราดำเนินไปเสร็จสิ้นนะครับเราไปพิจารณาที่สภาวะสุดท้ายหรือ second state นั่นเองนะครับเราก็จะพบว่ามันมีค่าพลังงานเปลี่ยนไปเป็นค่า E2 นะครับซึ่ง E1 กับ E2 นี่คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบนั่นเองนะครับส่วนฝั่ง energy ที่มันไหลเข้าไหลออกก็คือฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่ย้ำเมื่อสักครู่นะครับว่าหัวใจหลักเลยก็คือว่าหลังจากที่เราพบโจทย์ปัญหาปุ๊บสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำเลยก็คือเราจะต้องวาดภาพที่เกี่ยวข้องให้ได้นั่นเองนะครับโอเคจากนี้ผมก็จะขอยกตัวอย่างง่ายๆสัก1โจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามี rigid tank นะครับข้างในนะครับบรรจุฮอตฟลูอิดเอาไว้นะครับซึ่งเจ้าตัวฮอตฟลูอิดนี้ก็จะถูกทำให้เย็นลงนะครับในขณะที่ถูกสเตอร์นะครับก็คือถูกกวนไปด้วยนะครับด้วยตัวใบพัดนะครับเขาใช้คำว่าแพดเดิลดิวนะครับอันนี้คือเขาบอกภาพรวมๆของระบบของเรามาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตรงนี้เราก็ต้องมองให้เห็นภาพใหญ่ๆก่อนว่าโอเคแหละเรามี rigid tank นะครับข้างในเป็น hot fluid นะครับจากนั้นมันจะต้องถูกทำให้เย็นลงด้วยการกวนไปด้วยนะครับจากนั้นโจทย์บอกว่า initially นะเขาก็จะบอกว่าที่สภาวะที่1มีอะไรเกิดขึ้นกับมันบ้างนะครับเขาบอกว่าท
ที่สภาวะเริ่มต้นนะครับมีค่า internal energy ของ fluid อยู่ที่800กิโลจูลนะครับจากนั้นเขาบอกว่าในระหว่างกระบวนการที่ทำให้ระบบเย็นลงเนี่ยนะครับตัวระบบของเรานะครับสูญเสียพลังงานออกไป500กิโลจูลในรูปของความร้อนนะครับแล้วก็มีแพทเทิร์นวิวนะครับแพทเทิร์นวิวเนี่ยทำนะครับเขาบอกว่าทำงานให้กับเจ้าตัวฟลูอิดนะครับด้วยปริมาณ100กิโลจูลเขาบอกว่าจงหาไฟนอลอินเทอร์นอลอินเนอร์จีนะครับก็คือให้หาค่าพลังงานภายในที่สภาวะสุดท้ายของฟลูอิดนั่นเองนะครับทั้งนี้เขาบอกว่าไม่พิจารณาพลังงานที่สะสมที่ตัวแพทเทิร์นวิวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสนใจแค่ว่ามันมีพลังงานที่ไหลเข้ากับไหลออกนะครับซึ่งในที่นี้พูดถึงแค่เจ้าตัวความร้อนการถ่ายเทความร้อนนะครับแล้วก็งานที่เกิดจากแพทเทิร์นวิวนะครับเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่เราจะมาที่ตัวแบบฝึกหัดนะครับผมก็ได้แนะนำไปว่าหัวใจหลักๆเลยของเรื่องนี้ก็คือการวาดภาพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องวาดลงไปนะครับก็คือเจ้าระบบของเรานะครับจากโจทย์เขาบอกว่าเป็น rigid tank นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดระบบก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับจากนั้นเขาบอกว่าข้างในมีอะไรอยู่นะครับเป็น fluid เราก็เขียนเอาไว้ให้ชัดเจนว่ามี fluid อยู่ข้างในนะครับจากนั้นมันถูกทำให้เย็นลงนะครับแล้วก็ถูกกวนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดเราก็จะวาดสิ่งที่มันเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนนะครับก็คือมันจะมีตัวpattern view เข้ามากวนนะครับตัวกวนตัว fluid ที่อยู่ข้างในแบบนี้นะครับแล้วเขาก็บอกมาอีกนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นก็คือที่สภาวะที่1 นะครับมี internal energy เท่ากับ800กิโลจูลเพราะฉะนั้นเราก็เขียนค่าที่เกี่ยวข้องเข้าไปนะครับจากนั้นเขาก็บอกว่าระบบของเราเนี่ยสูญเสียความร้อนถูกไหมครับเนื่องจากว่ามันเป็นกระบวนการ coolingหรือการทำให้ระบบของเราเย็นลงเพราะฉะนั้นค่าพลังงานความร้อนที่ถ่ายเทเนี่ยมันจะต้องถ่ายเทออกนอกระบบนะครับจากระบบส่งไปให้กับ surrounding นะครับมันถูกส่งออกไปนะครับเป็นค่า Q นะครับซึ่งมีการสูญเสียพลังงานไปที่500กิโลจูลนะครับเราก็เขียนรูปนี้ให้ชัดเจนนะครับจากนั้นนะครับไอ้เจ้าตัวงานที่เกิดจากตัวใบพัดเองเขาก็กำหนดมาเช่นเดียวกันนะครับว่าไอ้เจ้าตัว pattern view เนี่ยนะครับทำงานนะครับทำงานให้กับเจ้าตัว fluid ที่100กิโลจูลนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับกระบวนการของเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะสุดท้ายหรือ second state นะครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้เขาถามหาว่าค่า internal energy ที่สภาวะสุดท้ายมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรา อ่านโจทย์เสร็จแล้ววาดรูปเสร็จแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือเราจะต้องมาตั้ง assumption เพื่อนำไปใช้ต่อนะครับ assumption ของเรานะครับก็คือเราจะต้องพิจารณาเรื่องของพวกค่า kinetic energy potential ว่ามันมีหรือเปล่านะครับมีหรือเปล่านะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราก็แอสซูมว่าระบบของเราอยู่กับที่นะครับเพราะโจทย์ก็ไม่ได้บอกอะไรมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามซิมพลิฟายหรือว่าทำให้โจทย์ของเรามันอยู่ในสภาพการวิเคราะห์ที่ง่ายที่สุดนะครับเราก็หาใส่ค่าแอสซัมชันเข้าไปเลยนะครับว่าค่าการเปลี่ยนแปลงค่าคินิติกอินเนอร์จีของระบบของเรามีค่าเป็น0แล้วก็การเปลี่ยนแปลง potential energy ของระบบของเรามีค่าเป็น0เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็เขียนสมการของ first law เข้าไปแบบนี้ครับจากตรงนี้เองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์นะครับมันจะต้องเกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวภาพแล้วก็ตัวสมการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนทิศทางของพลังงานออกมาให้ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นในที่นี้นะครับผมก็จะใส่เจ้าตัวลูกศรให้กับตัวพลังงานนะครับอย่างตัวงานที่เป็น pattern view นะครับมันจะเป็นการให้พ
พลังงานในรูปแบบของงานนะครับกับเจ้าตัวระบบของเราและแน่นอนเจ้า Q ที่มันสูญเสียไปมันเป็นทิศทางพุ่งออกไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาดูก็คือว่าไอ้ summation energy in กับ summation ของ energy out เนี่ยมีหรือไม่นะครับในที่นี้ summation ของ energy in นะครับให้เราไปดูตัวหัวลูกศรที่มันพุ่งเข้าไปในระบบนะครับไม่ว่าโจทย์จะบอกอะไรมาเราก็เขียนลูกศรให้ครบทุกอันนะครับสุดท้ายเราก็จะมาดูที่ summation ของมันนะครับในที่นี้นะครับเราพบว่าหัวลูกศรที่พุ่งเข้าเนี่ยที่หมายถึง energy in ของเราเนี่ยมีแค่ก้อนเดียวนะครับก็คืองานของ paddle นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัว energy in ของเราก็จะมีแค่ w paddle นะครับส่วน energy out นะครับก็ให้ไปดูหัวลูกศรที่มันพุ่งออกจากระบบของเรานะครับซึ่งในที่นี้มันก็จะมีแค่ตัว q loss นะครับซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานลงไปในรูปของความร้อนนั่นเองนะครับสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานของระบบเองนะครับหรือ delta e system ของเราเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของ delta u บวก delta ke แล้วก็บวก delta pe นั่นเองนะครับแต่เนื่องจากเราตั้ง assumption ไว้แล้วแต่แรกนะครับเราบอกว่าค่าการเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานเชิงกลนะครับกับค่าพลังงานศักนะครับมีค่าเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นตัว kinetic energy แล้วก็ potential energy ของเราก็เลยเป็น0ไปนะครับไม่มี2ก้อนนี้โผล่มาเราก็สามารถลดรูปของตัวสมการของเราออกมาได้เป็นงานที่ได้จาก paddle นะครับลบด้วยค่าความร้อนที่สูญเสียไปเท่ากับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของเจ้าตัว fluid ของเราหรือตัวระบบของเรานั่นเองนะครับซึ่ง delta u ของเราคืออะไรครับก็คือ u 2ลบ u 1นะครับเพราะฉะนั้นตัว u 2ลบ u 1นะครับเราพบว่าโจทย์เขาถามหา u 2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าสิ่งที่เรารู้เข้าไปนะครับเรารู้ว่า w paddle นะครับมีค่าเท่ากับ100กิโลจูลนะครับ q loss มีค่าเท่ากับ500กิโลจูลนะครับ u 1มีค่าเท่ากับ800กิโลจูลนะครับเราก็แทนค่าเข้าไปได้แบบนี้จากนั้นก็ย้ายค่าสมการเฉยๆนะครับเพื่อหาค่า u 2นะครับเราพบว่าค่า u 2จะออกมาที่400กิโลจูลนะครับซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับในภาพรวมๆแล้วสิ่งที่เราควรจะเห็นก็คือว่าเริ่มต้นพลังงานในระบบของเรามีค่าพลังงานภายในอยู่ที่800กิโลจูลนะครับถ้ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการคูลิ่งจริงๆนะครับแสดงว่าที่ตำแหน่งที่2หรือสภาวะที่2ของเราเนี่ยพลังงานภาพรวมพลังงานภายในของระบบของเราต้องลดต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นค่า U2 ของเรามันควรจะต่ำกว่า U1 อันนั้นคือภาพที่เราควรจะพอเดาได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็คำนวณออกมาแล้วพบว่าค่า U2 ของเราออกมาที่400กิโลจูลนะครับก็แสดงว่าน่าจะเป็นไปตามการคำนวณของเราก็น่าจะถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราคำนวณออกมาแล้วเราพบว่าค่า U2 มีค่ามากกว่า800กิโลจูลนั่นหมายถึงว่าเราน่าจะมีการคิดหรือคำนวณอะไรสักอย่างผิดซึ่งเราจะต้องทบทวนให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อสังเกตเวลาเราทำโจทย์นะครับก็จะจบประเด็นเรื่องของการนำเอาสมการของ first law มาใช้นะครับในระบบปิดเบื้องต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีการวิเคราะห์ที่มันลึกกว่านี้ในการหาค่าพลังงานภายในนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดกันต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดำเนินตามหัวข้อที่ได้แจ้งไว้ก่อนนะครับก็คือเราพูดถึงสมการของ first law ไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปพูดถึงสมการ first law ของตัวกระบวนการที่เป็นไซเคิลหรือว่าเป็นวัฏจักรนั่นเองคำว่าเป็นวัฏจักรหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่ากระบวนการเนี่ยเกิดขึ้นนะครับวนเป็นวัฏจักรหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าเจ้าตัวระบบของเราเนี่ยนะครับเมื่อมันเปลี่ยนสภาพจาก E1 ไปเป็น E2 เสร็จแล้ว
การวนเป็นวัฏจักรนั่นหมายถึงว่าเจ้าตัว energy ที่สภาวะที่2ก็จะวนกลับมาที่สภาวะที่1อีกแล้วก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการของเรามันจะเกิดขึ้นเป็นไซเคิลแบบนี้นะครับพอกระบวนการของเราเกิดขึ้นเป็นไซเคิลสิ่งที่มันปรากฏก็คือว่าก้อนนี้ครับ delta e system ของเราDelta E system ของเราถ้าเราไปดูกราฟนะครับกระบวนการของเราไม่ได้เป็นเส้นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบอกได้เลยใช่ไหมครับว่าจุดไหนเป็นจุดที่1หรือจุดไหนเป็นจุดที่2เพราะฉะนั้นแสดงว่า Delta E ของระบบเนี่ยนะครับมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าสภาวะที่1กับสภาวะที่2เนี่ยนะครับ energy มันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึง cyclenะครับ delta e system ของเราจะมีค่าเป็น0ทันทีนะครับซึ่งจากตัวสมการ first law ของเรา summation energy in ลบ summation energy out เท่ากับ delta e system เนี่ยจะลดรูปลงทันทีนะครับเหลือเพียงแค่ summation ของ energy in เท่ากับ summation ของ energy out นั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในรูปของการวิเคราะห์วัฏจักรนะครับซึ่งเราก็จะเอาเรื่องนี้ไปใช้อีกครั้งหนึ่งในกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกส์นะครับซึ่งในบทนี้จริงๆก็ยังไม่ได้ใช้นะครับเรายังไม่ได้พูดถึงไซเคิลหรือว่าการทำแบบฝึกหัดในรูปของไซเคิลนะครับในการวิเคราะห์ระบบปิดด้วยกฎข้อที่1นะครับถัดไปนะครับเราก็จะไปดูตัวอย่างนะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของการเอา first law ไปวิเคราะห์ระบบปิดอีกเช่นเดียวกันนะครับโจทย์เขาบอกว่าแท้งนะครับขีดเส้นใต้คำว่าแท้งนะครับแสดงว่าระบบของเราเนี่ยเป็นถังนะครับเป็นถังแสดงว่ามันน่าจะเป็น rigid tank นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณนั่นเองนะครับเขาบอกว่า contain fluid นะครับซึ่งถูกกวนด้วย pattern view โจทย์หน้าตาคล้ายๆเดิมนะครับจากนั้นเขาบอกว่ามีงาน input นะครับหรือว่ามีงานที่เข้าใส่เข้าไปในระบบของเราเนี่ยด้วยการกวนนะครับอยู่ที่5,090กิโลจูลนะครับแล้วก็มี heat transfer จากแท้งนะครับคำว่าจากแท้งก็คือว่าจากแท้งออกสู่ surrounding นะครับ 1,500 กิโลจูลเขาบอกว่าพิจารณาแท้งกับ fluid เป็นระบบจงหา internal energy change ของระบบจงหาการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของระบบนะครับอาจารย์บอกแล้วนะครับว่าการวิเคราะห์เนี่ยสิ่งสำคัญมากหลังจากที่เราอ่านโจทย์เสร็จเราจะต้องวาดรูปที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์นะครับในที่นี้แท้งนะครับเราก็จะวาดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ระบุให้ชัดเจนนะครับว่าข้างในเราเป็นอะไรนะครับเป็นอากาศเป็นน้ำเป็นสารทำความเย็นอะไรก็ตามนะครับเพราะข้อมูลเหล่านั้นนำมาซึ่งวิธีการที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์อย่างง่ายเขาระบุมาเป็นแค่ฟลูอิดเฉยๆแล้วก็เขียนเข้าไปตามนั้นนะครับจากนั้นเขาบอกว่าถูกกวนด้วยแพทเทิร์นวิวนะครับเราก็ใส่รูปเดิมเข้าไปนะครับเป็นรูปใบพัดกวนเข้าไปนะครับเขากำหนดบอกว่ามีงานแพทเทิร์นวิวอยู่ที่5,090กิโลจูลนะครับแล้วก็มีฮีททรานสเฟอร์จากระบบนะครับจากแท้งออกไปข้างนอกนะครับก็อยู่ที่1,500กิโลจูลเราก็วาดภาพเข้าไปนะครับจากนั้นระบบก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับไปอยู่ที่สภาวะที่2คำถามก็คือ internal energy change มีค่าเป็นเท่าไหร่หรือการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะโจทย์จะคล้ายๆเมื่อสักครู่เลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือการตั้งค่า assumption นะครับว่าตัว kinetic energy กับ potential energy มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับมีค่าเป็น0นะครับจากนั้นก็เขียนสมการของ first law เอาไว้จากบรรทัดนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับอาจารย์ย้ำอีกทีนึงก็คือเราจะต้องไปดูที่หัวลูกศรนะครับในภาพที่เราวาดนะครับว่า หัวลูกศรเนี่ยมันมีทิศทางอย่างไรบ้างนะครับคำว่า in ก็คือหัวลูกศรพุ่งเข้าคำว่า out ก็คือหัวลูกศรพุ่งออกแบบนี้แล้วเราก็ไปหาผลรวมของมันนะครับ
summation energy in ในที่นี้เรามีหัวลูกศรพุ่งเข้าแค่อันเดียวนะครับก็คืองาน paddle นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีsummation energy in แค่ก้อนเดียวคือ W paddle นะครับถัดมานะครับ summation ของ energy out นะครับก็จะมีแค่ตัวเดียวเหมือนกันก็คือตัว Q out อยู่ที่ 1,500 กิโลจูลนะครับเราก็สามารถระบุได้นะครับว่าตัวค่า energy ที่ไหลออกมีแค่ Q out อย่างเดียวนะครับ energy in ก็มีแค่ pattern อย่างเดียวส่วน delta E system แน่นอนนะครับมันถูกกระจายออกมาเป็นทั้งหมด3ก้อนนะครับแต่เนื่องจากว่าเรามี assumption ไว้ข้างบนอยู่แล้วเพราะฉะนั้น delta KE กับ PE ของเราก็จะเป็น0ไปนะครับแสดงว่าตัวรูปสมการของ first law ของเราก็จะลดรูปลงมาเหลือแค่นี้นะครับจากนั้นเราก็สามารถแทนค่าเพื่อหาค่า delta U ได้เลยนะครับเราพบว่าค่า delta U ของเราก็เท่ากับ 5,090 ลบด้วย 1,500 กิโลจูลนะครับก็จะได้ค่า delta U มาเท่ากับ 3,590 กิโลจูลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าเวลาเราจะเอากฎข้อที่1ไปวิเคราะห์นะครับเราจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับโอเคถึงตรงนี้ก็ผ่านไปแล้ว2หัวข้อนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือการพูดถึงตัวสมการของ First Law ที่จะเอาไปใช้กับระบบปิดนะครับเราก็พูดถึงปัญหาง่ายๆนะครับแล้วเราก็พูดถึงตัวสมการ First Law ที่พูดถึงระบบที่ทำงานเป็นวัฏจักรนะครับซึ่งตัว Delta E System ก็จะเป็น0ไปนะครับก็จะเหลือแค่ Energy In เท่ากับ Energy Out นะครับเราผ่าน2หัวข้อนี้ไปแล้วนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับเรากำลังจะพูดถึงค่าความจุความร้อนครับค่าความจุความร้อนทีนี้มาถึงตรงนี้นักศึกษาอาจจะสงสัยนะครับทำไมหัวข้อกระโดดมาพูดถึงตรงนี้อาจารย์ก็อยากจะอธิบายให้ฟังให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าในบทของ Pure Substance เนี่ยเราเรียนเรื่องของการใช้ตารางเทอร์โมไปนะครับซึ่งตารางเทอร์โมเนี่ยเราเอาไปใช้สำหรับสารที่เป็นพวกกลุ่มที่เป็น Liquid Vapor ใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงจาก Liquid ไปเป็น Vapor ก็ได้แก่น้ำแล้วก็ตัวนึงก็คือสารทำความเย็นหรือ Refrigerant นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยในตารางเทอร์โมสังเกตว่าเราสามารถหาค่า internal energy แล้วก็ค่า enthalpy ของสารนั้นๆได้จากตารางเลยนะครับแล้วในบทสุดท้ายของตัว pure substance เราพูดถึง ideal gas นะครับซึ่งคำถามก็คืออ้าว ideal gas เนี่ยเราพูดถึงแค่สมการ PV เท่ากับ MRT แค่นั้นนะครับแต่เรายังไม่ได้พูดถึงในภาพของพลังงานเลยนะครับซึ่งมันก็เลยมีความสัมพันธ์กับหัวข้อนี้นะครับเรากำลังจะมองภาพของพลังงานที่เปลี่ยนแปลงนะครับของเจ้าตัว ideal gas เนี่ยให้มันมาอยู่ในรูปของการคำนวณในเชิงของค่าความจุความร้อนนั่นเองนะครับก็เลยเหมือนเชื่อมโยงให้เห็นนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมาพูดค่า specific heat โอเคในที่นี้นะครับเมื่อพูดถึงค่าความจุความร้อนเนี่ยนะครับเราก็มีกระบวนการที่มันเกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมด2กระบวนการนะครับอันแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานในรูปของกระบวนการที่เป็น constant volume หรือปริมาตรคงที่อีกอันนึงก็คือเป็นกระบวนการที่ออกมาในรูปของ constant pressureเพราะฉะนั้นค่า specific heat ที่ใช้สำหรับ2กระบวนการเนี่ยก็จะมีตัวห้อยต่างกันนะครับอันแรกถ้าเป็นค่า specific heat หรือค่าความจุความร้อนที่เกิดขึ้นกับกระบวนการที่เป็นปริมาตรคงที่เราจะใช้ CV นะครับแต่ถ้าเป็นค่าความจุความร้อนที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรไม่ใช่ปริมาตรขออภัยครับที่เป็นกระบวนการที่เป็น pressure คงที่เราก็ใช้ CP นะครับแล้วเราก็มีนิยามของความสัมพันธ์ระหว่างค่า specific heatนะครับออกมาดังนี้นะครับ CVdT นะครับเท่ากับ delQ นะครับแล้วถ้าสมมุติเราจะหาในรูปของการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะครับเป็นรูปของ Q ใหญ่เราก็แค่คูณ mass เข้าไปนะครับก็จะเป็น mCVdT เท่ากับ delQ นะครับ
ถัดมานะครับก็จะเป็นในฝั่งของตัว constant pressure ก็มีลักษณะสมการที่คล้ายกันนะครับแล้วก็ตัวสมการของมันออกมาในรูปของ MCPT เท่ากับ del Q นะครับ dT ก็คือ delta temp นะครับหรือ temp ที่เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเราเห็นภาพของเจ้าตัว specific heat ว่ามันมีเกิดขึ้นอยู่2กระบวนการแล้วนะครับอาจารย์ก็จะพาไปดูว่าการพูดถึง specific heat เนี่ยเรากำลังสามารถจำแนกมันได้เป็นกี่กลุ่มนะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะครับเราจะแยกเป็นกลุ่ม2กลุ่มทั้งหมดนะครับก็คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของ ideal gasเดี๋ยวเราจะไปพูดถึง specific heat ของ ideal gas แล้วก็เอาการนำไปใช้นะครับถัดมาก็จะเป็นการพูดถึงค่า specific heat ของกลุ่มที่เป็นสารที่เป็น solid แล้วก็ liquid นะครับแล้วก็การนำไปใช้นะครับมาถึงสไลด์นี้นะครับเราก็จะพูดถึงตัว ideal gas ก่อนในภาพเองเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างตัวอากาศนะครับมาเป็นตัว ideal gas ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับซึ่งซ้ายขวาเนี่ยก็จะแยกออกเป็นว่าซ้ายเป็นกระบวนการที่เป็นปริมาตรคงที่ขวาก็เป็นกระบวนการที่เป็น pressure คงที่นะครับโอเคฝั่งซ้ายนะครับเป็น rigid tank นะครับฝั่งขวานะครับก็จะเป็น pressure constant นะครับรูปไม่เหมือนกันนะครับฝั่งซ้าย constant เราจะเป็นถังสี่เหลี่ยมธรรมดาฝั่งขวาเนี่ยเราจะเป็นรูปกระบอกสูบนะครับทีนี้ฝั่งซ้ายนะครับเราก็จะเริ่มจากกระบวนการที่เหมือนเมื่อสักครู่เลยนะครับหลังจากที่เรามีภาพนะครับเราก็จะเอาตัวสมการของ first law ไปจับนะครับก็คือ summation energy in ลบ summation energy out เท่ากับ delta E system นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราไปดูที่ภาพแล้วเราก็พบว่าอ๋อโอเคมันมีค่าการเปลี่ยนแปลงของ Q ที่เกิดขึ้นนะครับคือมี Q in ให้กับระบบนะครับแต่พจน์ของ delta W หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของงานเนี่ยที่เกิดจากตัวระบบเองไม่มีนะครับไม่มีงานที่วิ่งเข้าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเองก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นพจน์นี้ก็เป็น0ไปเมื่อพจน์นี้เป็น0ไปสมการของเราก็จะลดรูปเหลือแค่เดลคิวเท่ากับเดลต้ายูนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ยกสมการของตัว specific heat ที่พูดถึงตัวปริมาตรคงที่มาใช้นะครับก็คือจากสมการ mcv dt เท่ากับเดลคิวนะครับเราก็ย้ายข้างนะครับย้ายข้างเอาข้างซ้ายเหลือแค่ CV ก็พอนะครับเอาข้างซ้ายให้เหลือแค่ CV ก็พอเราจะได้ว่า CV นะครับเท่ากับ1ส่วน M del Q หารด้วย DT นะครับซึ่ง del Q ของเรามีค่าเท่ากับ delta U นะครับเราก็แทน del Q เป็น DU เข้าไปนะครับเมื่อเอามวลไปหาร U ใหญ่นะครับก็จะกลายเป็น U เล็กเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า DU ของเราเท่ากับ CV DT ตรงนี้นะครับคือหัวใจเลยของ ideal gas นะครับว่าแสดงว่าในสารที่เป็น liquid vapor เนี่ยเวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลง U ใช่ไหมครับหรือ internal energy เนี่ยเราจะไปเปิดตารางนะครับมองหาค่า U ถูกไหมครับแต่ว่าใน ideal gas นะครับใน ideal gas เราพบว่าการเปลี่ยนแปลงของ internal energy เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือค่า specific heat ของมันแล้วไปคูณกับเจ้าตัวการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในภาพของการเปลี่ยนแปลงของ internal energy จะเกี่ยวข้องกับ CVdT นะครับถัดมาถ้าเราไปดูด้านขวาเองนะครับเป็นกระบวนการที่เป็นปริมาตรคงที่นะครับเราก็ใช้สมการ first law ในการไปวิเคราะห์อีกเหมือนกันนะครับเราก็เขียนสมการเหมือนกันนะครับเป็น del Q ลบ del W เท่ากับ delta U นะครับในที่นี้เราพบว่าพจน์ W ของเรามีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าระบบของเราเป็นไซลินเดอร์มันจะมีพจน์ที่เกิดเป็นงานที่เกิดจากตัว boundary ของระบบของเรามีการยืดหยุ่นนะครับหรือ
PDV นั่นเองนะครับตัว W ของเราจะเป็นตัวนั้นโผล่เข้ามาถ้าผมย้ายสมการนะครับเอา W ไปไว้กับ U นะครับผมจะได้เป็น del Q เท่ากับ delta U บวก del W นะครับซึ่งเจ้าตัว W นี้เหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราพูดบอกว่างานของระบบที่เป็นไซลินเดอร์เนี่ยมันคือ PDV นะครับแสดงว่า U บวก PDV มันก็คือ enthalpy ของเรานั่นเองนะครับมันก็คือ enthalpy นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเขียนให้ชัดเจนหน่อยนะครับว่าตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันคือ PDV แบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกี่ยวข้องก็คือตัว enthalpy ของเรามันเท่ากับ U บวก PV ถ้าจำได้นะครับเพราะฉะนั้น del Q ของเรามันก็เลยเท่ากับ delta H นั่นเองนะครับถัดมาจากสมการของค่า specific heat นะครับ MCP DT เท่ากับ del Q เหมือนเดิมเลยครับเราย้ายข้างเอา CP ไว้ฝั่งซ้ายแล้วย้ายทุกอย่างไปฝั่งขวานะครับจากนั้นก็แทน del Q ด้วย DH เข้าไปนะครับเราจะได้ว่าค่า DH เท่ากับ CP DT นั่นเองซึ่ง CP เป็นฟังก์ชันขึ้นกับอุณหภูมินะครับ CV ก็เช่นเดียวกันนะครับที่เป็น CV แล้วในวงเล็บ T เนี่ยหมายถึงว่าค่า specific heat ทั้ง2แบบนี้มันเป็นฟังก์ชันขึ้นกับอุณหภูมินะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึง ideal gas นะครับย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่ะทีนี้เราไปดูในภาพถัดไปนะครับสิ่งที่จะอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า CV กับ CP มันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอย่างไรนะครับเราดูได้ที่ภาพตรงกลางนะครับรูป 4-21 เราพบว่าการที่เราจะเปลี่ยนอากาศ1กิโลกรัมนะครับจากอุณหภูมิ300เคลวินไปเป็น301เคลวินนะครับเราใช้พลังงานไปที่ 0.718 กิโลจูลนะครับในขณะที่นะครับเจ้าตัวอากาศของเราเหมือนเดิมนะครับอากาศของเรา1กิโลกรัมเหมือนเดิมแต่เป็นอากาศที่อุณหภูมิ 1,000 เคลวินการที่เราจะเปลี่ยนอากาศอุณหภูมิ 1,000 เคลวินไปเป็น 1,001 เคลวินนะครับเรากลับใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเป็น 0.855 กิโลจูลนั่นหมายถึงว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนนะครับค่า specific heat ที่ใช้ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับทีนี้เราก็ไปดูนะครับว่าแล้วเจ้าตัวแก๊สต่างๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันในลักษณะไหนนะครับระหว่างตัว specific heat กับ temp ที่เปลี่ยนแปลงนะครับกลุ่มแรกที่อาจารย์อยากจะให้ดูนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นแก๊สเฉื่อยนะครับอาร์กอนฮีเลียมนะครับกลุ่มนี้นะครับจะมีค่า specific heat คงที่นะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิตามกราฟที่แสดงบริเวณนี้นะครับแสดงว่าค่า specific heat จริงๆแล้วมันไม่ได้คงที่นะครับสำหรับแก๊สเหล่านี้นะครับแต่ในการคำนวณนะครับในการคำนวณเองนะครับมันจะสามารถจำแนกวิธีการคำนวณออกเป็นทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือคำนวณจากเทเบิลครับจริงๆแล้วเรามีตารางเทอร์โมนะครับที่พูดถึงค่า internal energy ของ ideal gas นะครับซึ่งกลุ่มตารางนี้จะอยู่ที่ตาราง A17 เป็นต้นไปนะครับ A17 เป็นต้นไปนะครับถัดมาจะเป็นการพูดถึงค่าspecific heat โดยหาความสัมพันธ์จากสมการของ CV ซึ่งสมการนี้จะมีความซับซ้อนมากนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นรูปสมการนะครับที่จะต้องนำไปอินทิเกรตทีนึงนะครับเขาบอกว่ามันไม่สะดวกเลยในการนำมาใช้ในการคำนวณแบบทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราเอาไปใช้เกี่ยวกับพวกใช้ซอฟต์แวร์คำนวณหรือว่าเป็นการคำนวณด้วยตัวคอมพิวเตอร์นะครับวิธีนี้ก็
จะให้ความแม่นยำนะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับวิธีสุดท้ายเนี่ยเป็นวิธีที่เราจะนำมาใช้ในวิชานี้นั่นเองนะครับหลักๆเลยเนี่ยในวิชานี้เนี่ยเราจะใช้เลือกใช้ไม่1ก็3นะครับ2เนี่ยเราจะเว้นเอาไว้นะครับเราจะเลือกใช้ไม่1ก็3นะครับแต่ว่าในเคสของที่เป็นคอร์สที่อาจารย์สอนเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะเน้นไปที่ข้อ3ก็คือการใช้ average specific heat นะครับหรือการเลือกใช้ค่า specific heat เฉลี่ยนะครับโดยที่ถ้าเรารู้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแก๊สจากสภาวะที่1ไปสภาวะที่2เราก็จับอุณหภูมิบวกกันหาร2นะครับเราก็จะได้ช่วงเทมเฉลี่ยแล้วก็เอาค่านั้นมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการของเราก็จะเป็นเหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือถ้าเรามีสภาวะที่1ไปสภาวะที่2นะครับเราจะหาค่า T เฉลี่ยตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงเอาค่า CP มาใช้นะครับซึ่งวิธีการนี้เขาก็บอกว่าก็แม่นยำในระดับ1นะครับแม่นยำในระดับ1ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ T1 ไป T2 ว่ามันกว้างหรือไม่ปกติเขาก็จะใช้ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนะครับถัดไปนะครับอาจารย์ก็จะพาไปดูเจ้าตัวตารางเทอร์โมนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราพูดถึงค่า specific heat นะครับในที่นี้จะมีตาราง A2 นะครับที่พูดถึงค่า specific heat ของ ideal gas นะครับ A2A นะครับจะเป็นการพูดถึงค่า specific heat ที่300เคลวินนะครับเราจะได้ใช้ตารางนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ถ้าสมมติในกระบวนการของเราบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าอุณหภูมิที่หลากหลายนะครับแล้วเราต้องใช้ CP หรือ CV เฉลี่ยเราก็ต้องมาดูที่ตาราง A2B นะครับ A2B เนาะA2A กับ A2B ต่างกันยังไงโอเคนะครับก็ถ้าโจทย์บอกมาบอกว่าเป็นให้ใช้ค่า specific heat ที่อุณหภูมิห้องเป็นต้นนะครับหรือ cold air assumption นะครับเขาจะใช้คำพูดประมาณนี้นะครับ cold air assumption นะครับก็คือเราจะใช้ที่ตาราง A2A นั่นเองนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับแต่ถ้าไม่นะครับเขาไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับแล้วก็ค่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเราอาจจะจาก500เคลวินไปเป็น600เคลวินเราก็หาค่าเทมเฉลี่ยก็อาจจะได้ที่550ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเลือกใช้ค่า CP หรือ CV ใช้นะครับ ถัดมาอันนี้คือข้อ2นะครับในสไลด์เมื่อสักครู่ก็คือว่ามันมาในรูปของฟังก์ชันของเทมนะครับแล้วเราก็เอาไปใช้อินทิเกรตอีกทีนึงนะครับค่า CPนะครับซึ่งวิธีการนี้เราก็จะไม่ได้พูดถึงนะครับในคอร์สนี้นะครับถัดมานะครับอีกตัวนึงที่เขาบอกใช่ไหมครับมีอยู่3วิธีนะครับเราพูดถึงการใช้ specific heat ไปแล้วหรืออีกตัวนึงก็คือที่เขาบอกว่าเป็นตารางนะครับซึ่งเราพบว่าตารางของ ideal gas นะครับจะเริ่มที่ A17 นะครับโดยที่ A17 เนี่ยจะเป็นอากาศเป็นหลักนะครับโดยที่มีค่า enthalpy แล้วก็ internal energy อยู่ในรูปของกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้ในกรณีที่เราพูดถึงอากาศนะครับส่วนตารางอื่นๆนะครับ A18 จะพูดถึง ideal gas ตัวอื่นๆนะครับแต่จะพูดถึงในหน่วยของกิโลจูล per กิโลโมลนะครับซึ่งในเทอร์โม1เองเนี่ยในคอร์สนี้เราก็ยังไม่ได้มาถึงส่วนนี้นะครับเราจะใช้ถึงแค่การใช้ค่า specific heat เฉลี่ยเป็นหลักนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นก็จะขอพากลับมาที่ตัวสไลด์เราเหมือนเดิมนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับของ ideal gas นะครับผมก็จะไปพูดถึงความสัมพันธ์ของ specific heat นะครับเนื่องจากเมื่อสักครู่เราพูดถึง CP กับ CV นะครับเราก็ไปดูค่าความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้นะครับใน ideal gas นะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะพูดถึงตัวสมการนะครับ h เท่ากับ u บวก pv ก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนจาก ideal gas นะครับ PV เท่ากับ MRT
เมื่อเราเอา m ไปหารด้วย v ใหญ่ v ใหญ่ก็จะกลายเป็น v เล็กตามสมการตัวนี้นะครับก็จะได้ pv เท่ากับ rt นะครับแล้วเราก็ไปแทนค่าในสมการข้างบนเราก็จะได้เป็น h เท่ากับ u บวก rt ขึ้นมาจากนั้นถ้าเรามองถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับขนาดเล็กนะครับเราจะได้ว่า dh เท่ากับ du บวก rdt นะครับซึ่งเราเพิ่งพูดถึงมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับว่า dh กับcp มีความสัมพันธ์ยังไง du กับ cv มีความสัมพันธ์ยังไงนะครับก็คือเราจะได้ว่าจาก dh เท่ากับ cp dt นะครับกับ du เท่ากับ cv dt นะครับเมื่อเราแทนค่ากลับเข้าไปในสมการนะครับแล้วหาร dt ยาวนะครับเราจะได้ความสัมพันธ์นี้มาครับ cv cp ขออภัยนะครับ cp เท่ากับ cv บวก r นะครับโดยที่ r คือค่าคงที่ของแก๊สนั้นๆ นะครับโดยที่ค่า cp ก็มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนั่นเองนะครับแล้วเราก็มีการพูดถึงตัวแปรตัวใหม่ขึ้นมา1ตัวนะครับเราเรียกว่าเป็นค่า k นะครับเป็นอีกชื่อหนึ่งก็คือ specific heat ratio นะครับซึ่งค่า k นี่เองมีค่าเท่ากับ cp ส่วน cvนะครับซึ่งในที่นี้เราก็ยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับในการวิเคราะห์ระบบปิดนะครับโอเคเราก็จะหมดประเด็นที่จะพูดถึงค่า specific heat สำหรับ ideal gas ประมาณนี้นะครับสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องทำความเข้าใจก็คือสไลด์อาจารย์ก่อสไลด์นี้นะครับซึ่งอาจารย์ก็ย้ำว่าสิ่งที่เราจะเอาไปใช้งานหลักๆก็ไม่เป็นข้อ1ก็ข้อ3นะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับก็ไปเลือกแบบที่1นะครับแต่ถ้าสมมติบอกว่ามันง่ายกว่านั้นแล้วก็มีความผิดพลาดที่ยอมรับได้เนี่ยก็คือแบบที่3ซึ่งเราพยายามจะเลือกใช้ในแบบที่3เพื่อให้มันใกล้เคียงกับการใช้งานจริงนะครับเราก็จะไปพูดถึงค่า specific heat เฉลี่ยเป็นหลักนะครับโอเคนะถัดไปนะครับก็คงจะพูดถึงค่า specific heat ตัวที่2นะครับซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับของท็อปิกที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ specific heat ของเจ้าตัวของแข็งกับของเหลวนะครับซึ่งจากของแข็งกับของเหลวเนี่ยจากความสัมพันธ์ h เท่ากับ u บวก pv ของเรานะครับเราพบว่า dv กับ dp อะไรพวกนี้นะครับในของแข็งกับของเหลวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับตรงนี้ผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันเขาบอกว่ามันก็เลยสามารถประมาณการได้ว่าค่า dh จะมีความใกล้เคียงกันมากกับ du ตรงนี้นะครับใช่ไหมครับตรงนี้สังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับเราบอกว่าถ้าเป็นของแข็งกับของเหลวนะครับ dh จะเท่ากับ duนะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าพอเราพูดถึงของแข็งเราจะพูดถึง specific heat เฉยๆเราไม่พูด CV หรือ CP นะครับเราจะพูดถึงเป็นค่า specific heat เฉยๆนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับกลับมายกสไลด์นี้ขึ้นมาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วเราจะเอาไอ้ตัว specific heat ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้มาใช้ตรงไหนนะครับมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับเนื่องจากว่าค่า specific heat ของเรานะครับในกรณีที่ถ้าพูดถึง delta u ใช่ไหมถ้าพูดถึง delta u เราบอกว่า du เท่ากับ cv dt นั่นเองนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น ideal gas ของแข็งของเหลวนะครับเราจะเอามาใช้ที่พจน์นี้นั่นเองนะครับก็คือ delta u ของเราจะเป็น m คูณกับ delta u นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากเดลต้ายูมาเป็น CV เดลต้าทีนั่นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้คือการนำเอา specific heat มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์กฎข้อที่1นะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์ขอฝากสไลด์นี้เอาไว้นะครับว่าเรากำลังจะแยกนะครับการวิเคราะห์เจ้าตัวเดลต้ายูหรือ delta h เนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกทางซ้ายก็คือกลุ่มที่เป็นเล็กเป็น liquid vapor นะครับกลุ่มนั้นจะเป็น
การหาค่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานหรือ Delta U หรือ Delta H เนี่ยเราจะเปิดจากตารางทั้งหมดเลยนะครับถัดมาก็คือตรงกลางก็คือกลุ่ม Ideal Gas ที่เพิ่งจบไปที่เพิ่งพูดจบไปนะครับเราจะใช้ค่า Delta U หรือ Delta H เนี่ยจากการใช้ CV หรือ CP เฉลี่ยนะครับโดยหาค่า CP หรือ CV เฉลี่ยเนี่ยจากตาราง A2A หรือไม่ก็ A2B นะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นก็คือว่าถ้ามีการพูดถึงตัวอากาศนะครับเราสามารถใช้ตาราง A17 ได้นะครับเป็นหาค่า U กับค่า H นะครับในกรณีที่มันเป็นอากาศนะครับแต่ก็น้อยเคสนะครับที่อาจารย์จะไปใช้ A17 นะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่ใช้ตาราง A2A ก็จะใช้ตาราง A2B นะครับอันนี้ก็ย้ำตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ทางขวานะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็น liquid กับ solid นะครับ liquid กับ solid เนี่ยจะมีตารางข้อมูลอยู่ที่ A3A กับ A3B นะครับเขาจะบอกเป็นค่า C ของ liquid กับ solid มาให้นะครับโดยที่นะSolid กับ Liquid เนี่ย Delta H ของเรานะครับมันจะเท่ากับ Delta U นะครับและมีค่าประมาณเท่ากับ C Delta T และ C ตรงนี้เป็น C Average นะครับ C Average เพราะฉะนั้นในกฎข้อที่1ของระบบปิดหลักๆแล้วนะครับเราจะใช้2ตัวนี้สำหรับ Solid Liquidจะพิเศษหน่อยนะครับก็คือในหัวข้อถัดไปนะครับของการวิเคราะห์กฎข้อที่1นะครับในกรณีของปั๊มนะครับอันนั้นจะถือว่าปั๊มทำงานที่อุณหภูมิคงที่นะครับปั๊มเนี่ยมันจะปั๊มน้ำที่เป็นลิควิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น Delta H ของเราจะใช้เป็น V Delta P ซึ่งอันนี้ขอเอาไว้ก่อนยังไม่พูดถึงในบทนี้ส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อสรุปของเรานะครับวันนั้นสำหรับหัวข้อนี้ก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถัดไปก็ขอให้นักศึกษาไปลองฝึกทำแบบฝึกหัดนะครับโดยแยกเป็นการวิเคราะห์ตัวสารทำงานนะครับที่เป็น liquid vapor นะครับสารทำงานที่เป็น ideal gas นะครับหรือสารทำงานที่เป็น liquid หรือการวิเคราะห์พวกก้อน solid ต่างๆนะครับก็จะแยกเป็น3กรณีก็ขอให้นักศึกษาลองไปฝึกทำแบบฝึกหัดลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ